สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery โอ้ยปวดหลังอุ้ยปวดตัวปวดไปหมดเลยทำยังไงดียาก็ไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวร่างกายจะแย่เอาพี่มีอย่างอื่นอีกไหมที่สามารถบำบัดรักษาได้โดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีก็มีวิธีรักษาอยู่นะครับแล้วก็มีมานานแล้วด้วยแล้วมันคืออะไรน่ะเหรอไปชม VDR กันครับไมโลแพคติกเฮ้ยไฮโลแพคติกเอ้ยเรียกให้มันถูกๆหน่อยศาสตร์นี้เรียกว่าไฮโลแพคติกชื่อนี้คุณผู้ชมคุ้นกันบ้างไหมครับแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าศาสตร์นี้มีมานานมากแล้วซึ่งเป็นวิธีการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆโดยไม่ใช้ยาเลยโอ้โหขายฝันกันหรือเปล่าของดีๆแบบนี้ทำไมถึงไม่รู้จักกันล่ะนั่นน่ะสิครับทำไมล่ะเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเอะปวดก็2เม็ดเอะป่วยก็2เม็ดมีบางประเทศไม่ว่าจะแขนขาดขาหักเอะก็ยัง2เม็ดเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าไม่ใช้ยาเลยน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นชมร้านที่น่าสนใจก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดย Romantic Resort and Spa เขาใหญ่สวัสดีครับผมทูนผู้จัดการห้องอาหารเขาช่องกระจกที่ประจวบแกนครับเขาช่องกระจกเป็นห้องอาหารที่อยู่ในโรงแรมประจวบแกรนด์ซึ่งคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายที่เข้ามาพักครับโดยอาหารของเขาช่องกระจกนั้นก็มีเมนูที่หลากหลายโดยอาหารของเราก็จะมีทั้งไทยยุโรปรวมไปถึงอาหารฟิวชั่นทางเราก็มีนะครับทางห้องอาหารของเราจะเสิร์ฟเป็นเวลาครับโดยมื้อเช้าของเรานะครับจะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะครับไปจนถึง10โมงเช้าครับผมแล้วก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่นะครับที่เป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ครับผมและหลังจากนั้นจะเป็นเมนูของทางเขาช่องกระจกครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟประจำห้องอาหารเขาช่องกระจกนะครับเมนูวันนี้ที่เชฟแนะนำก็เป็นเมนูเมี่ยงปลาทูครับขั้นตอนแรกเรานำปลาทูไปทอดกันก่อนเลยครับปลาทูที่เชฟแนะนำต้องมีตาที่ใสเนื้อไม่เละเพราะเป็นลักษณะของปลาที่สดและใหม่เหมาะแก่การนำมาปรุงอาหารนั่นเองส่วนน้ำมันที่ใช้ทอดควรจะต้องท่วมตัวปลาเพราะทำให้ปลาสุกทั่วทั้งตัวครับหลังจากที่ทอดปลาเสร็จเชฟจะทำการแกะเนื้อออกมาอย่างระมัดระวังควรที่จะพอดีคำและต้องระวังก้างด้วยครับส่วนประกอบในการทำเมี่ยงก็เป็นสมุนไพรไทยทั่วไปนั่นเองและปิดท้ายด้วยการใส่เนื้อปลาทูลงไปก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่คือหน้าตาของเมี่ยงปลาทูจากห้องอาหารเขาช่องกระจกครับห้องอาหารเขาช่องกระจกนะครับก็จะตั้งอยู่ชั้น G ของโรงแรมประจวบแกรนด์ครับผมเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครับก็ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงแรมประจวบแกรนด์ได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์032601111ต่อ209ครับไคโรแพคติกคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้แน่ๆแต่คุณผู้ชมอาจจะนึกสงสัยไงว่าเอ๊ะตกลงไอ้ไคโรแพคติกเนี่ยมันคืออะไรครับไคโรแพคติกไม่รู้หรอกว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการได้ยินหรือเปล่าแต่ก็อยากจะลองรักษาดูแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพานโรงที่ทำงานอยู่นั้นช่ว
Health Talk สนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips ฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเรื่องนึงที่เราพูดคุยกันอยู่เป็นประจำเลยก็คือเรื่องของการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกในการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับในรายการของเราเนี่ยเราก็มีการหยิบยกเอาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเยอะแยะมากมายหลายศาสตร์มาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ทางด้านการแพทย์ทางเลือกซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยหลายท่านรู้จักกันดีแต่ก็ยังมีคนไทยเยอะแยะมากมายที่ยังไม่รู้จักศาสตร์ชนิดนี้และแน่นอนฮะวิทยากรของเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวิทยากรหน้าใหม่นะเป็นวิทยากรที่ก็เป็นที่ปรึกษาให้เรามาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเหมือนกันแน่นอนครับอาจารย์เสถียรสว่างโลกอาจารย์เปิดนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเราเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วว่าเรามีองค์ความรู้หนึ่งซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ในเมืองไทยอาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่าในต่างประเทศเขามีกันมานานละครับโอเคองค์ความรู้นี้เนี่ยคือองค์ความรู้ที่เขาเรียกกันว่าไคโรแพคติกนั่นเองครับเราต้องเริ่มต้นไต่จากกอไก่ถึงคอนฮู้กันเนาะโอเคเรื่องแรกเลยไคโรแพคติกคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้แน่ๆแต่คุณผู้ชมอาจจะนึกสงสัยไงว่าเอ๊ะตกลงไอ้ไคโรแพคติกมันคืออะไรครับไคโรแพคติกเป็นธรรมชาติบำบัดลักษณะหนึ่งเนาะเป็นแพทย์ทางเลือกก็ว่าได้ที่ชาวบ้านบ้านเราพอจะรู้จักแต่เพิ่งเริ่มเข้ามาในบ้านเราสักประมาณ25ปีหรือ30ปีนะนั่นถือว่านานนะถือว่าก็นานพอสมควรแต่ยังเรียกกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่คนรู้จักน้อยมากแต่ชาวบ้านทั่วไปคงไม่ค่อยรู้จักแต่ศาสตร์ไคโรแพคติกนี่เริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วโห130ปีจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามององค์ความรู้เรื่องของไคโรแพคติกเนี่ยมันไม่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่เลยนะเพ้อๆเนี่ยมันเก่ากว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์ในเมืองไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันนะเมื่อก่อนหลักสูตรการเรียนการสอนเมื่อสัก130ปีที่แล้วเราไอ้ความรู้ของแพทยศาสตร์เนี่ยเราเรียนประมาณ6เดือนไม่เกิน1ปีก็จะเป็นแผนปัจจุบันหรือไคโรแพคติกแต่เนื่องจากการจัดตั้งระบบของระบบแผนปัจจุบันเขามีกลุ่มหมอมากกว่าก็เลยเป็นคนเซตระบบทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้เพราะแพทย์ทางเลือกอย่างไคโรแพคติกเราไม่มีการใช้ยาใช่ไหมก็เลยถูกมองข้ามเพราะว่าจากความเชื่อเก่าๆต้องใช้วัตถุหรือสารเคมีบางอย่างทานเข้าไปร่างกายเราถึงจะมีความแข็งแรงแต่ไคโรแพคติกเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์เราเนี่ยมันเริ่มมาจากข้างในจากระบบคอนโทรลจากระบบประสาทเป็นหลักใช่ไหมเราก็เลยไม่เชื่อเรื่องกินเราไม่เชื่อเรื่องยาเราไม่เชื่อเรื่องสารเคมีหรือวัตถุธาตุอะไรทั้งนั้นเราเชื่อว่าร่างกายที่จะมีคุณภาพที่ดีนั้นต้องมีความพร้อมอยู่ภายในก่อนที่คุณจะไปใช้อย่างอื่นอันนี้คือหลักสำคัญของไคโรแพคติกนะครับครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของแก่นองค์ความรู้เนี่ยไคโรแพคติกเองก็มีลักษณะที่เหมือนกับแก่นองค์ความรู้ของการแพทย์ทางเลือกชนิดอื่นๆเหมือนกันครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างเลยไม่ได้แตกต่างความรู้ที่เราเรียนกันในตำราแพทยศาสตร์นะไคโรแพคติกเรียนมากกว่าแผนปัจจุบันด้วยซ้ำนะเรื่องฟิสิกส์เรื่องฟิสิโอโลจีเรื่องอนาโตมีเราใช้เวลาเรียนมากกว่าผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆอย่างเรื่องนึงเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ทางยุโรปเนี่ยเขาก็นิยมกันแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นการแพทย์เนาะถือว่าเป็นเรื่องของการบำบัดอย่างนึงก็คืออย่างเรื่องของการซาวน่าในเรื่องของการซาวน่าเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาก็มองว่ามือเท้าคนเราเนี่ยเป็นปลายระยางแล้วก็เรามีความสามารถในการที่จะรับรู้อุณหภูมิที่ปลายระยางกับที่แกนกลางไม่เท่ากันถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะเอาตัวไปจุ่มอยู่ในน้ำร้อนให้น้ำร้อนเนี่ยท่วมกระดูกสันหลังข้อบนสุดคือข้อ C3 ได้เนี่ยความสามารถในการรับรู้ของอุณหภูมิในร่างกายเราก็จะเท่ากันก็เป็นเรื่องของแกนกลางของร่างกายเหมือนกันครับซึ่งจริงๆเราก็เป็นองค์ความรู้แบบเดียวกับที่ไคโรแพคติกใช้เหมือนกันก็คือก็ยังอันนี้เป็นความเชื่อแบบแผนปัจจุบันอยู่คือต้องหาวัตถุธาตุจากภายนอกจากความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปกระทบกับร่างกายเราใช่ไหมแต่ไคโรแพคติกเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเอาข้างในออกมาเลยจากสมองจากระบบประสาทนะจากส่วนกลางของเราซึ่งเป็นตัวบริหารจัดการใช่ไหมหัวใจคุณจะเต้นช้าได้เร็วได้ต้องใช้
สมองเป็นตัวจัดการแต่มันเป็นระบบที่เป็นอัตโนมัติส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกครับใช่ไหมกระเพาะทำงานได้แบบไหนนั่นก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองจำกัดความลงไปลึกลงไปอีกก็คือนี่คือออกมาจากข้างในจริงๆเลยใช่นี่คือการออกมาจากข้างในจริงๆเลยเพราะว่าไม่ใช้ตัวกระตุ้นไม่ใช้ตัวเร่งไม่ใช้ตัว reduce ก็คือตัวลดหรือตัวเพิ่มจากภายนอกเลยใช้วิธีการกระตุ้นจากข้างในออกมาเลยถูกต้องเป็นศาสตร์เดียวบนโลกใบนี้ที่เราไม่เชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่จะมีผลกับร่างกายเราครับนอกจากซึ่งว่าร่างกายเราข้างในที่มีปัญหาแล้วทำให้เราป่วยครับเราไม่ใช่เพราะเชื้อโรคหรือว่าเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราป่วยครับเราป่วยแล้วเราก็เลยติดเชื้อง่ายไม่ใช่เพราะเชื้อโรคเราถึงได้ป่วยเราเชื่อแบบนี้ตัวอย่างง่ายๆเนาะเอาไว้ว่าคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกัน 4-5 คนทานอาหารเหมือนกันนอนในสภาพแวดล้อมเดียวกันทำงานคล้ายๆกัน อยู่กันตรงนั้นทั้งวันบางคนป่วยทำไมอีกหลายคนไม่ป่วยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอาหารไม่ใช่เพราะอากาศไม่ใช่เพราะส่วนปัจจัยภายนอกแต่คนที่ป่วยเพราะตัวเขาเองภายในที่มีปัญหาก็เลยป่วยครับผมเข้าใจแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความพร้อมของแต่ละคนซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองทีนี้โอเคล่ะเราทำความรู้จักกันเรื่องของไคโรแพคติกกันมาเบื้องต้นแล้วไคโรแพคติกสรุปก็คือเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกในภาษาไทยเราเนี่ยว่าเป็นก็คือเป็นอีกศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบนึงนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการนำเอาไคโรแพคติกมาใช้ในเวลานานพอสมควรแล้ว20กว่าปี30ปีแต่ในต่างประเทศเนี่ยไคโรแพคติกไม่ได้เพิ่งมีมานานแล้วมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วทีเดียว130กว่าปี130ปีเพิ่งเริ่มจะรู้จักเกิดจากอาจารย์ที่ศึกษาการปรับข้อกระดูกเนี่ยนะครับไปท่านมีคนทำงานอยู่ในบ้านคือคนที่เป็นพาโรงนะหมอคนเนี้ยก็เห็นว่าพาโรงคนเนี้ยไม่ได้ยินหูหนวกมา 6-7 ปีแล้วก็เลยหาวิธีว่าจะทำยังไงจะช่วยพาโรงคนนี้ได้พอตรวจดูกระดูกสันหลังว่าพาโรงคนนี้มีปัญหากระดูกสันหลังข้อนี้ไม่รู้หรอกว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการได้ยินหรือเปล่าแต่ก็อยากจะลองรักษาดูแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพานโรงที่ทำงานอยู่นั้นกลับมาได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่บนถนนได้จากการหูหนวกนี่คือการเริ่มต้นของศาสตร์ไคโรแพคติกการเริ่มต้นครั้งแรกของศาสตร์ไคโรแพคติกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเรามาว่ากันต่อดีกว่าว่าไอ้สิ่งที่คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องไคโรแพคติกหรือสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินมาเนี่ยกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับไคโรแพคติกคืออะไรติดตามชมช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวครับรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าประเทศที่คิดค้นศาสตร์ไคโรแพคติกเป็นชาติแรกคือประเทศอะไรข้อ A อเมริกาข้อ B ศรีลังกาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากTamarind Clinicไปเลยครับเส้นประสาทออกมาทั้งสองฝากซ้ายกับขวาและไอ้เส้นประสาทพวกนี้มันไปไหนอะฮะส่งไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในของเราอ๋อโอเคทุกส่วนต่อให้คุณมีอุปกรณ์ปลายทางที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าสายแลนกับสายระบบสายส่งสัญญาณคุณห่วยถูกต้องทุกอย่างก็เจ๊งรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าประเทศที่คิดค้นศาสตร์ไคโรแพคติกเป็นชาติแรกคือประเทศอะไรข้อ A อเมริกาข้อ B ศรีลังกาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากTamarind Clinicไปเลยครับช่วงHealth Tips สนับสนุนโดยวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่ช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับมาเลยเนี่ยสัปดาห์นี้เรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไคโรแพคติกมาฝากคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่คุณหมอเล่าเรื่องของ
จุดกำเนิดของไคโรแพคติกให้เราฟังละซ้ำอีกทีนึงเผื่อคุณผู้ชมตามดูไม่ทันช่วงท้ายช่วงเมื่อกี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราค้นพบศาสตร์ไคโรแพคติกขึ้นมาครับมันเริ่มต้นจากอะไรนะเอาจริงจากอาจารย์หมอคนริเริ่มศาสตร์ด้านเดียวนะไปปรับข้อกระดูกของพานโลงที่ทำงานที่บ้านนะแล้วก็การรับรู้กันได้ยินเสียงกลับคืนมาจากการหูหนวกครั้งแรกเลยครั้งเดียวแล้วกลับมาได้ยินเลยแล้วกลับมาได้ยินเลยครับท่านก็เลยสงสัยแล้วก็เอ๊ะมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับกระดูกสันหลังกับการรับรู้การได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มกำเนิดก็เริ่มมีการค้นคว้าทำวิจัยกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนาะจากการปรับกระดูกสันหลังว่ามีปัญหาเกี่ยวโยงกับการเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์โรคกระเพาะโรคหัวใจทุกโรคเราก็เลยรู้ได้ว่าไคโรแพคติกเราไม่ใช่แค่เป็นแค่หมอจัดกระดูกธรรมดาเราดูว่าจะทำยังไงจะช่วยให้มนุษย์กลับมามีสุขภาพดีอย่างเดิมโดยที่ไม่มีการเจ็บป่วยได้ง่ายนะเราก็เลยดูย้อนมาที่สมองกับระบบประสาทเป็นหลักเราไม่ได้จัดกระดูกเพื่อให้กระดูกตรงอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ไคโรแพคติกเนี่ยมันก็คือศาสตร์การนวดชนิดนึงไม่ใช่เหรอเพราะว่าศาสตร์การนวดที่อื่นอาจารย์เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าโอ้ยถ้ามานวดกับฉันเนี่ยนะฉันสามารถนวดให้หรือหาจากหายจากมือหงิกมืองอได้นะนวดรักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาตรักษาอาการพม่าฮาร์ทเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะนั่นเหมือนกันถ้างั้นไคโรแพคติกก็เป็นการนวดชนิดหนึ่งดิฮะไคโรแพคติกเราไม่ได้นวดแต่เราใช้มือทำงานโดยเฉพาะกระดูกสันหลังซึ่งเป็นแกนกลางของมนุษย์เราใช่ไหมขออนุญาตขาดจังหวะอีกทีนึงอาจารย์ฮะสรุปอีกทีนึงนะครับจำกัดความสั้นเลยไคโรแพคติกไม่ใช่การนวดใช่ไหมไม่ใช่แต่ใช้มือทำงานใช้มือใช้มือในการทำงานปรับข้อกระดูกต้องเป็นอย่างนี้เป็นฟิสิกส์ลักษณะหนึ่งไม่ใช่การนวดข้อแรกเลยที่คุณผู้ชมต้องทราบก่อนฮะคุณผู้ชมฮะไคโรแพคติกไม่ใช่การนวดไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนวดไคโรแพคติกนะอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมไม่ใช่ละโอเคคุณผู้ชมไคโรแพคติกไม่ใช่การนวดนะครับแต่วิธีการในการบำบัดใช้มือโอเคต่อฮะต่อเลยเราใช้มือปรับข้อกระดูกให้ข้อกระดูกกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยวิธีการทางฟิสิกส์มากกว่าเราจะใช้ความเร็วของสปีดของมือเพื่อจะผลักข้อกระดูกที่มีมุมหรือองศาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกระดูกสันหลังที่เรียงร้อยกันอยู่เนี่ยตามส่วนโค้งของแต่ละคนส่วนคอส่วนหลังส่วนล่างอะไรก็แล้วแต่จะดูเราต้องเข้าใจว่ากระดูกที่บิดเบี้ยวหรือเอ็นเอียงออกจากแกนปกติเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะหาวิธีคือองศาของข้อต่อกระดูกกับความเร็วของข้อมือส่งไอ้กระดูกสันหลังที่ผิดรูปไปเนี่ยให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมของมันจะให้ข้อกระดูกมีการทำงานได้ดีขึ้น มีการเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วไม่ไปรบกวนกับสัญญาณประสาทครับนี่คือจุดประสงค์หลักเอาละทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยครับอาจารย์ถามแทนคุณผู้ชมเลยตกลงแล้วเนี่ยไอ้กระดูกสันหลังเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการมีปัญหาสุขภาพที่ดีการมีปัญหาสุขภาพของผมยังไงฮะอะไรคือส่วนที่มันเกี่ยวครับเนี่ยเรามีตัวอย่างให้ดูถ้าดูเราจะดูโยงส่วนบนนี่กระดูกคอใช่มั้ยเห็นเราเห็นมั้ยกระดูกคอไอ้เส้นเหลืองๆก็คือเส้นประสาทเค้าเรียกเส้นประสาทนะสีเหลืองๆถ้าเป็นสีแดงก็คือเส้นเลือดหลอดเลือดที่ส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองระหว่างข้อกระดูกแต่ละข้อเนี่ยจะมีเส้นประสาทออกมาทั้ง2ฝากซ้ายกับขวาและไอ้เส้นประสาทพวกนี้มันไปไหนอะฮะส่งไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในของเราอ๋อโอเคทุกส่วนสิ่งที่อาจารย์เปิ่นกำลังพยายามบอกเราก็คือไคโรแพคติกคือการจัดกระดูกจัดกระดูกเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเป็นเสมือนท่อทางเดินของเส้นประสาทถูกต้องผมเข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถจัดเส้นทางการเดินทางของท่อประสาทให้ดีได้นั่นหมายความว่าสัญญาณประสาทจากสมองก็สามารถไปยังอวัยวะต่างๆได้ถูกต้องเลยความหมายของคำว่าอวัยวะไม่ได้หมายถึงมือเท้านิ้วมือนิ้วเท้าแต่หมายรวมถึงอวัยวะอื่นๆภายในช่องท้องและช่องอกด้วยทุกส่วนของร่างกายเราต่อให้คุณมีแหล่งต้นกำเนิดสัญญาณที่ดีขนาดไหนต่อให้คุณมีอุปกรณ์ปลายทางที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าสายแลนกับสายระบบสายส่งสัญญาณคุณห่วยถูกต้องทุกอย่างก็เจ๊งสิ่งที่เรากำลังทำคือการ
enhance คือการปรับปรุงระบบปรุงทุกส่วนให้ทำงานได้เต็มที่สมบูรณ์ใช่ครับว่างั้นสาเหตุที่เราต้องไปจัดกระดูกสันหลังก็เพราะกระดูกสันหลังคือเส้นทางการเดินของเส้นประสาทถูกต้องครับโอเคไปต่อได้ละครับหิวไว้สนานเลยหนักเชียววิธีการในการจัดกระดูกสันหลังวิธีการของไคโรแพคติกคือการใช้มือใช่ครับในขณะที่องค์ความรู้อื่นเขาพัฒนาไปหาเครื่องไม้เครื่องมือกันหมดแล้วอะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเครื่องปั๊มหัวใจแล้วนะฮะครับสมัยก่อนการทำ CPR เนี่ยเราต้องใช้มือนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเครื่องทำ CPR ละศาสตร์ที่มีความนิยมแบบไคโรแพคติกศาสตร์ที่มีองค์ความรู้นานมาเป็นเวลาร้อยๆปีแบบไคโรแพคติกเนี่ยทำไมยังใช้มืออยู่อ่ะเดี๋ยวเวลากำลังจะหมดใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวกับไคโรแพคติกนะครับคุณผู้ชมอยากจะฝากคำถามมาให้เราเนี่ยเป็นคนกลางในการถามอาจารย์เปิ่นเนี่ยสามารถฝากเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในรายการของเราได้เลยนะฮะและแน่นอนฮะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไคโรแพคติกฮะอาจารย์เปิ่นครับอาจารย์เสถียรสว่างโลกฮะผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพคติกครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะเรายังอยู่กับเรื่องของศาสตร์แห่งไคโรแพคติกกันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมที่มีความสนใจอยากรู้ว่าไคโรแพคติกคืออะไรอยากรู้ว่าไคโรแพคติกสามารถที่จะคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้คุณผู้ชมได้อย่างไรบ้างติดตามชมในรายการของเราฮะเพราะเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ3 โมงครึ่งถึง4 โมงเย็นทางช่อง14 Mcord Familyผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์นายุทธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips แน่นอนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันกับเรื่องของ Chiropractic แน่นอนฮะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Romantic Resort and Spa เขาใหญ่และ Warin Wellness Club เขาใหญ่ครับแต่ถ้าเข้ามาสัมผัสจริงๆกับหมอ Chiropractic ที่เขามีความรู้จริงๆนะเราจะสมบัติได้ไม่ใช่แค่ร่างกายบอกได้เลยไม่เกิน 30-40% เรามีความรู้เรื่องสัญญาณประสาทหรือสมองแล้วส่วนที่เหลือล่ะเราก็ไม่รู้